ในแล็บนี้นะครับเราก็จะมาอัปเกรดนะครับตัวแล็บที่แล้วนะครับว่าเอ้ยแล็บที่แล้วเราเคยทำให้มันอ่านข้อมูลเนี่ยโดยใส่ที่ข้อมูลนะครับก็คือใส่ post ID เข้าไปแล้วก็ได้โพสต์ออกมานะครับซึ่งมันต้องมีการ request ข้อมูลไปจากบนอินเทอร์เน็ตนะครับตาม ID ที่เราต้องการแต่ที่ในกรณีที่เราไม่ต้องการจะทำแบบนั้นล่ะถ้าต้องการจะเอาโพสต์ทั้งหมดเลยที่มันมีอยู่ในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวข้อมูลที่เป็น JSON เนี่ยทุกตัวเลยนะครับเอาทุกตัวเลยเนี่ยเอามาใส่ในโปรแกรมของเราไว้ก่อนจะทำยังไงนะครับแล้วเราจะค้นหามาได้ยังไงนะครับโดยที่ถ้าสมมติเรามองดูนะโพสต์แต่ละตัวดูด้านล่างตรงนี้นะครับโพสต์แต่ละตัวก็จะมีพวก user id มี id มี title มี body ถูกไหมครับอันนี้คือข้อมูล1โพสต์นะครับ1โพสต์ถ้าสมมติมันมีหลายๆตัวมันก็คือจะกลายเป็น array ของโพสต์ถูกไหมมี1ตัวคือโพสต์เดียวถ้าเป็น array ก็ถ้ามีหลายตัวก็จะเป็น array นะครับถ้าเป็น array ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการอ่านข้อมูลนะครับที่เป็น array ของ JSON เนี่ยเข้ามาในโปรแกรมของเราทีนี้ถ้าเราลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ตัว ID ข้างหลังนะครับเราใส่เฉพาะโพสต์อย่างเดียวเนี่ยคืออันนี้เอาโพสต์มาทั้งหมดนะครับกด enter ปุ๊บมันจะได้มาเยอะเลย 5,000 กว่าโพสต์นะครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่า500ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นด้วยที่ปิกาฉะนั้นในปิกาตัวนี้นะครับแต่ละตัวมันคือแต่ละออบเจกต์แต่ละ object แสดงว่ามันเป็น array นะครับเป็น array ของ JSON object นั่นเองฉะนั้นก็จะเป็นเริ่มต้นที่ปิกาทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมในการอ่านข้อมูลทั้งหมดเข้ามาเก็บในโปรแกรมที่เป็น array ของเราเนี่ยมันเก็บได้ยังไงนะครับทีนี้เรากลับไปที่ตัวโปรแกรมเรานะครับตอนนี้อาจารย์ยังรันตัวเก่าอยู่ stop ไปก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับอันนี้เราจะใช้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะจะได้ไม่สับสนนะครับก็จะเป็น winform เหมือนเดิมนะครับเป็น lab 0704นะครับอันนี้จะเป็น อะไรนะ json เป็น json array แล้วกันนะจะตั้งชื่อว่า json array นะครับดึงมาเป็น array นะครับแล้วก็ทำแบบเดิมครับ set window ให้อยู่ตรงกลางจอก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า json array นะครับ json array แล้วก็ set startup project นะครับโอเคเราได้ละได้ json array นะครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะทำอะไรไปดูที่ UI ของเรานะครับจากโจทย์อาจารย์บอกว่าให้เราอ่านข้อมูลจากของโพสต์เนี่ยมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาเก็บไปอยู่ในตัวคอมโบบ็อกซ์ตรงนี้แล้วเราค่อยเลือกในคอมโบบ็อกซ์เนี่ยให้มันค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เราโพสต์มาที่เราค้นหามาทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็จะมีโพสต์ ID ทุกอย่างเหมือนเดิมนะมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ข้างบนเปลี่ยนเป็นคอมโบบ็อกซ์แทนนะอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่าโอเคตัวข้างบนก็คือโพสต์ ID เนาะก็จะเป็นลาเบลโอ้ยกดผิดเป็น label ครับปึ๊บแล้วก็combo box ตัวนี้อันนี้จะเป็น post id ครับอาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็น post id นะแล้วนี่เป็น combo box นะครับแล้วก็มีตัวต่อมาก็จะเป็น user id ใช่ไหมครับตาม object ของตัวที่เราจะค้นหามานะครับก็จะเป็นของ post เนี่ยก็จะมี user id เป็น text นะครับอาจารย์ก็เอาเป็น text box ลงมาปึ๊บนี่คือ user id นะครับในขณะเดียวกันก็จะมี user id มี title นะครับแล้วก็มี body ฉะนั้น title ก็จะยาวๆหน่อยนะครับยาวๆหน่อย body ก็ยาวๆหน่อยแล้วก็มีหลายบรรทัดก็จะเป็น multi line นะครับแบบนี้เป็นหลายบรรทัดละเราได้เท่านี้ละนะครับก็คือถ้าอาจารย์ start run โปรแกรมขึ้นมาอาจารย์ต้องการว่าให้โปรแกรมของอาจารย์เนี่ยไปเปิดหน้าเว็บไซต์หน้านี้หน้าที่จะมีข้อมูล JSON แล้วก็เอาข้อมูล JSON เหล่านี้นะครับเอามาใส่ในคอมโบบ็อกซ์ของอาจารย์นะครับเอาใส่คอมโบบ็อกซ์ว่ามีโพสต์กี่ตัวเราจะได้เลือกดูได้ทีละตัวแบบง่ายๆนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ปิดไปทีนี้ทำไงก่อนครับเราจะสื่อสารกับ JSON ตัวข้อมูลที่เป็น JSON จากอินเทอร์เน็ตได้เราก็ต้องสร้างอ็อบเจกต์ของ C# เพื่อมารับ JSON ตัวนั้นถูกไหมครับเราก็ไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์แล้วหน้าเว็บไซต์เราจะ copy ทั้งหมดนะครับอาจารย์อาจจะกด control A เนี่ย copy ทั้งหมดก็ได้นะครับ control A แล้วก็คลิกขวา copy นะครับ copy ทั้งหมดเลยนะ copy ทั้งหมดมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เอามาในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับทำแบบเดิมจำได้ไหมเราสร้างออบเจกต์ทำยังไงครับคลิกขวา add new item นะครับออบเจกต์ตัวนี้ของอาจารย์ตั้งชื่อว่า post ลงท้ายด้วย s เพราะว่ามันมีหลายตัวเป็น array มันมีหลายตัวอาจารย์ก็เป็นพหูพจน์ลงท้ายด้วย s นะครับแล้วก็ add เข้ามาแล้วทำยังไง highlight ใช่ไหมครับ highlight เสร็จปุ๊บแล้วก็วางแบบ special ลงมาว่าวาง json ที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับพอวางลงมาปุ๊บ
นะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะบอกว่าเจสันที่คุณ copy มานะมันจะเป็นคลาสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมี user id id แล้วก็ title แล้วก็ body ซึ่งจริงๆเรารู้อยู่แล้วมันคือ post ใช่ไหมครับเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็เปลี่ยนคำว่าตรงนี้คือ post นี่คือ1 post ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับ1 post ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าหลายๆ post รวมกันนะครับอาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรว่าถ้าหลายๆ post รวมกันตรงนี้อาจารย์คลิกขวา rename ให้บอกว่าหลายๆ post รวมกันให้มันตั้งชื่อว่า post ลงท้ายด้วย s นะครับลงท้ายด้วย s ส่วนตัว object มันไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่า post อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแต่เราไม่ตั้งแล้วกันอาจารย์ปล่อยไว้ตามนี้นะครับอาจารย์ปล่อยไว้ตามนี้เพราะว่าชื่อ object อ่ะมันไม่รู้ว่ามันเป็น array มาเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อ object ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็น root object ตามนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้นะครับตัว UI ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ตัว post นะครับตัว class ของ C# ที่เราจะใช้ในการอ่านข้อมูล JSON เข้ามานะครับแบบนี้เรียบร้อยละต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมกันนะครับ